ภาษา Python นะครับเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันใช้ในงาน Data Analytics, Data Science, Deep Learning, Web Development รวมถึงการ Automate Tasks ต่างๆซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราคงจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของ Variable หรือว่าตัวแปรก่อนตัวแปรเนี่ยเปรียบเสมือนกล่องหรือว่าคอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งในแต่ละภาษาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการประกาศตัวแปรต่างกันซึ่งของ Python เนี่ยค่อนข้างง่ายครับก็คือเราพิมพ์ชื่อตัวแปรไปอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยผมให้ตัวแปรชื่อว่า my height เท่ากับ179เอ้ย169นะครับพอเรากดรันปุ๊บเนี่ยตัวแปร my height เนี่ยมันก็จะเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข169ลงไปทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเรียกใช้ตัวแปรตัวนี้เนี่ยเราก็แค่พิมพ์ชื่อตัวแปรไปแล้วก็กดรันมันก็จะออกมาเป็น169แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเราไม่อยากเก็บค่า169แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นสมมุติเราอยากเปลี่ยนเป็น175เนี่ยแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาใหม่แบบเดิมเลยก็คือเราให้ตัวแปร my height เท่ากับ175นะครับกดรันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บค่า175เข้าไปในตัวแปร my height แล้วเวลาเราเรียกใช้ใหม่เนี่ยเราก็แค่พิมพ์ชื่อตัวแปรเข้าไป my height เท่ากับ170เราก็แค่พิมพ์ชื่อตัวแปรเข้าไปนะครับมันก็จะเอาพุทค่าออกมาเป็น175เลยนะครับทีนี้เนี่ยการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยมันมีกฎของมันอยู่ใน Python เนี่ยมันต้องตั้งชื่อตัวแปรเป็น alpha numeric alpha เนี่ยก็คือ alphabet ก็คือมันตัวอักษร a ถึง z นะครับไม่ว่าจะตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์เล็กก็แล้วแต่ส่วน numeric เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขนะ0ถึง9แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอามาตั้งเป็นชื่อตัวแปรได้ก็คือ underscore นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามอยู่อย่างเช่นเราห้ามเอาชื่อเราห้ามเอาตัวเลขขึ้นต้นถ้าเราเอาตัวเลขขึ้นต้นเนี่ยแล้วโอเคเราจะตามด้วยตัวอักษรใดๆก็แล้วแต่ลองกดรันปุ๊บเนี่ยมันจะเออร์เพราะว่ามันไม่อนุญาตให้เราเอาตัวเลขขึ้นต้นได้นะครับหรือแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า my height underscoreMy underscore height underscore แล้วก็2020นะครับเรากดรันปุ๊บแบบนี้ได้นะครับก็คือตัวอักษรที่เราเอามาสร้างมันตัวแปรเนี่ยมันเป็น alpha numeric ก็คือเป็นตัว alphabet ตัวอักษรเป็น underscore แล้วก็เป็นตัวเลขแบบนี้ก็คือได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าแล้วทำไมเราต้องตั้งประกาศตัวแปรขึ้นมาทำไมเราไม่ใส่เป็นตัวเลขไปเลยเป็นตัวอักษรไปเลยเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมที่มันมีความซับซ้อนมีขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีแต่ตัวเลขเนี่ยเรากลับมาอ่านใหม่ทำความเข้าใจใหม่เรางงแน่นอนว่าเฮ้ยมันมีแต่ตัวเลขอันนี้คืออะไรตัวเลขนี้มาถึงอะไรตัวเลขนี้ไม่ถึงอะไรเราก็เลยต้องสร้างขึ้นมาเป็นตัวแปรแล้วเวลาเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะตั้งชื่อเพื่อให้มันสื่อถึงค่าที่เราต้องการจะเก็บเอาไว้อย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้เนี่ย my height 2020เนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้ว่าอ๋อ my height เนี่ยมันหมายถึงส่วนสูงของเรา2020ก็โอเคอาจจะเป็นปีส่วนสูงของเราในปี2020ทีนี้เนี่ยเวลาเราเรียกใช้เนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายแล้วเรากลับมาอ่านโค้ดใหม่เนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าไอเนี่ยเก็บตัวแปรที่เป็นส่วนสูงของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับก็คือประกาศตัวแปรมาแล้วเราเอาตัวแปรนี้ไปใช้งานต่อจากตัวอย่างที่ผมทำไว้นะครับก็จะเป็นสมการคำนวณความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์มัธยมปลายนะถ้าหลายๆคนยังจำกันได้นะครับสูตรของมันก็จะเป็นความยาวด้านมุมฉากเนี่ยคือเลนนะครับเท่ากับ square root a ยกกำลัง2ทำด้วย b ยกกำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะ import library ที่ชื่อว่า NumPy ขึ้นมาซึ่ง library ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงในอีก
ในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นไลบรารีที่เป็นที่นิยมทีเดียวในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับพอเรา import library ตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเราก็จะประกาศตัวแปรเป็น a เท่ากับ3กับ b เท่ากับ4 a กับ b เนี่ยก็แทนความยาวด้านที่ติดกับมุมฉากนะครับ a กับ b แล้วเราเอาตัวแปร a กับ b เนี่ยมาคำนวณในสมการนี้ครับก็คือเป็น square root a ยกกำลัง2บวกด้วย b ยกกำลัง2มันก็จะดึงตัวแปรตัวเนี้ย a กับ b เนี่ยมาคำนวณในนี้ในสมการนี้นะครับแล้วมันค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่า length ก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเรารันปุ๊บเนี่ยมันก็จะคำนวณให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะเก็บค่าที่คำนวณได้เนี่ยในตัวแปรตัวนี้เวลาเรากลับมาเรียกใช้ใหม่เราก็แค่พิมพ์ชื่อตัวแปรตัวนี้ลงไปกดรันนะครับมันก็จะได้ค่ามาแล้วเท่ากับ5นั่นเอง